โอ้พิมายโคราชครับเที่ยวนี้ถือว่าโอ้โหคึกคักไปอย่างมากครับการตอบรับนี่สุดยอดเลยครับทั้งรอยยิ้มทั้งความเมตตาจากพี่น้องแฟนหมัดมวยที่นี่ครับมาพิมายเที่ยวได้ทุกอำเภอเลยครับอำเภอพิมายต้องบอกว่าทุกตำบลของพิมายโคราชเที่ยวได้ทุกอำเภอทุกอำเภอแล้วก็โดยเฉพาะอำเภอพิมายมีนอกจากจะมีที่ท่องเที่ยวมากมายว่าไทยงามผัดมีโคราชแมวก็แมวสีสวัสดิ์ที่ดังมากเกิดขึ้นที่พิมายนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของหมัดมวยแน่นอนครับยักษ์สุขประสาทพิมายนะครับก็เป็นต้นแบบนะครับสมัยโบราณมาครับท่านก็ชกมวยมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาจากกรุงเทพก่อนมาพิมายแวะกินชาชักก่อนที่ร้านสมจิตโรตีชาชักที่ปากช่องครับขอบคุณผมขอบคุณดูมวยดีกว่าครับยกที่หนึ่งครับโมฮัมเหม็ดเตาฟิกครับเลี้ยวเพชรเขาทำเราล้มไปแล้วครับลุกขึ้นมาพบเครื่องแล้วครับสำหรับเขี้ยวเพชรเกตไทยสนไลเนี่ยครับของดีจากภาคใต้ครับจับได้เทคืนเหมือนกันครับเล็กกว่าแล้วยังไงครบเครื่องแล้วต้องไม่ประมาทด้วยครับโอ้ยเตาฟิกนี่แกสูงยาวครับโอ้โหหมัดกว้างเอายาวงี้ต้องระวังครับสำหรับโอ้โหเอาละครับอย่างนี้สนุกครับถ้าเจอหมัดอย่างนี้แต่ว่าจะอยู่ทนหรือเปล่าโอ้ยแลกซอกแม่เหมือนจะหักเหลี่ยมแล้วด้วยนะไม่ธรรมดาเลยครับไม่ใช่งานง่ายของเขี้ยวเพชรหรือเปล่าครับอ้าวแทงมาด้วยความใหญ่ความสูงครับเชื่อว่าก็น่าจะสร้างความอึดอัดให้กับเขี้ยวเพชรไม่มากก็น้อยแล้วครับก็ต้องดูครับอาวุธต่ออาวุธใครจะหนักน่วงกว่ากันแต่จังหวะฝีมือต้องยกให้เขี้ยวเพชรแล้วครับบอกมาเลยโอ้ยเตะขาใช่ไหมจะกินขาเตะขาใช่ไหมเตะข้างหัวซะเลยบอกให้เตะไปอีกครับจะขึ้นก้านคอก้านเลยหัวไปเลยครับคิดดูท่านผู้ชมครับเราเตี้ยกว่าสั้นกว่าทำไมข้ามหัวคู่ต่อสู้ชาวต่างชาติได้ยิ่งนี่ครับลูกหลานคนไทยแบบนี้ครับมวยไทยยิ่งใหญ่ครับยิ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยยิ่งสุดยอดครับโอ้เอาละครับอยู่ใกล้ๆนะอย่าให้ห่างปลายเท้าจนปลายเท้าคนละแข้งคนละแข้งครับแน่นๆทั้งคู่หมัดซ้ายโดนเข่ามาในครับพยายามรับไว้ก่อนครับเขี้ยวเพชรอายุอานามไม่ห่างกันครับยังห้าวเด็กมันห้าวว่าอย่างนั้นอายุ19กับ22ไม่ได้ห้าวอย่างเดียวยาวกว่าด้วยยาวกว่าด้วยเสียท้ายเมื่อสักครู่เอานายยาวกว่าแล้วไงล่ะครับเจอพริกเล็กพริกขี้หนูอย่างเราหักเหลี่ยมไปเลยโอ้ครับเขี้ยวเพชรนี่เรื่องของหลายเหลี่ยมแล้วครับทดแทนความสูงที่เจ็ดเหลี่ยมผ่านการชกมวยสากลสองเล่นก็ผ่านมาแล้วมวยไทยก็ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าวันนี้โอ้หลักเหลี่ยมยืนสวยครับเจาะล่างไปทีนึงแต่ว่าใต้ตาซ้ายเหมือนได้เลือดไปแล้วนะครับเขี้ยวเพชรเริ่มจะย่อเท่ากันแล้วครับตอนนี้กดลงมาครับโดนตีกว่าโอ้นี่ว่าเบาวีหรือเปล่าโอ้หุกซ้ายตรงนี้โอ้ยแม่เอาละครับเจาะล่างนี่มาถูกทางแล้วครับเขี้ยวเพชรโอ้ยปักศอกหักศอกโป้งกระตักโอ้ยเลือดแตกครับคิ้วซ้ายใต้ตาซ้ายโอ้โหเอาละมีเลือดแล้วครับพักครู่เดียวแล้วกลับมาครับบ้าเลือดดูภาพสวยๆครับนี่ครับเตะข้ามหัวไปเลยแม่เตาฟิกบอกว่าเตะขาใช่ไหมฉันทนได้เตะข้ามหัวไปหนึ่งทีดูครับมาดูว่าแตกยังไงครับสำหรับเขี้ยวเพชรโดนลูกไหนยังไงในยกแรกโอ้แตกนี่เฉือนเหมือนไม่เกรดครับดูครับโอ้โหลูกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ครับทัดมาลาหรือเปล่าฮะโอ้โหใช้เลยฮะทัดมาลาด้วยศอกซ้ายดูสิครับฉีกมาเลยโอ้คุณเอกชุมพรได้เลือดแล้วดูครับเป็นรอยมีดกรีดไหมครับโอ้โหนี่เป็นหมูย่างเมืองตรังเลยนะโอ้โหอ้าวยก2ครับแก้เกมกันใหม่ครับยังมั่นอกมั่นใจครับพอแตกแล้วเหมือนแกบ้าเลือดแล้วเนี่ยดูดิหนักมาภาษาใต้เข้ามาบอกว่าไงเข้ามาเหมือนกันเหรอครับอ้าวมาไม่มีภาษาใต้ที่แบบว่ามาเลยหนองเบามาเลยมาเลยมันพีมันพีแล้วต้องอย่างนี้ครับอ้าวไปแล้วครับอย่าให้บ้าสวมใครสวมหมวกกันน็อกเข้าหาแล้วครับเอาละเลือดใครเป็นเลือดใครตอนนี้ละเลงหน้าทั้งคู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละฮะกรรมการสีปราดบอกเข้ามุมก่อนอ้าวใครแตกยังไงอ้าวยังไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาแตกเหมือนกันเหรอโอ้โหกรรมการจิรศักดิ์มองแผลแตกยังไงไหนดูขอดูหน่อยช่อง8อ้าวได้ครับไป
ไปกันต่อบวมไม่เท่ากันไงต้องแตกห้ามแตกก็แตกด้วยคนละแผลแล้วตอนนี้เลือดกับเลือดระเลงเลือดบนเวทีโอ้โหฟีคลิกมาตรงนี้ถือว่าตามน้ำตามน้ำไปครับสวมบวกกันน็อกเข้าหาแล้วสวมบวกกันน็อกยังไงตำรวจไม่จับแน่นอนจะปิดเกมแล้วเยี่ยมเพชรจะปิดเกมแล้วครับโอ้ครับเล็กที่กระดูกเดินตัดซอกตัวใหญ่โอ้ยไปแล้วครับเลือดไหลมาแล้วเลือดไหลจากสมองหรือเปล่าซอกขวาหัวใจใหญ่มาจับโอ้ยคุณเอกครับครับช่วยหน่อยไปแล้วช่วยหน่อยแล้วโอ้โหพายุลูกนี้ครับพายุลูกนี้แรงเหลือเกินครับเขี้ยวเพชรปากร้อยแผลเอาไว้ใช่ไหมโอ้โหเขี้ยวเพชรเดินเข้าหาเดินขยับเขี้ยวเข้าหาแล้วครับอย่าให้เขาเจ็บตัวอ๋อพักก่อนพักก่อนดูเอาแพ้ใครทีนี้เอาใครแพ้ใครที่เดิมที่เดิมโปเตโต้เตาฟิกโปเตโต้ที่เดิมเลยที่เดิมครับผมเตาฟิกครับเป็นเตาย่างครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับกรรมการจิรศักดิ์บุพชาติมองแผลการที่ทำให้มองแล้วบอกว่าโอเคโอเคโอ้โหทำให้เกี่ยวเพชรแตกเหมือนไปกระตุกตัวเสือครับหัวใจแกสุดยอดครับกรรมการคนนี้ไม่ได้เจ็บเองไงครับบอลต่อยต่ออาจารย์ไม่โดนบ้างล่ะอ้าวโดนซ้ายมาโดนซ้ายมาต่อยไหมต่อยคืนเล็งแล้วอย่างที่คุณเอกชุมพลบอกครับกระตุกต่อมเสือโดนต่อคืนเลือดไหลเลือดอาบหัวครับตอนนี้เตาฟิกโอ้ยโดนลำตัวเหมือนจะงอเหมือนจะงอไหวไปไหวงอเป็นกุ้งโอ้ยมาแล้วครับตัดศอกสู้ศอกขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายหุบซ้ายต่อยขวาเอามาคันลำตัวโอ้ไม่แล้วเลือดระเลงเลือดโอ้เอาแล้วครับเปิดหน้าเปิดหน้าแบบนี้ต่อยเข้าไปลำตัวใบหน้าเลือดเด็ดขาดเชือกแล้วตอนนี้ครับขาดเชือกสีขาวแดงเชือกไปหมดแล้วเห็นแล้วไม่อยากกินซอยจุแล้วซอยจุมาสักสองจานครับเจ อะไรครับเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาแล้วครับสอกกับสอกแข้งกับแข้งคำแล้วสอกสอกมาสอกไปสอกมาหมัดไปเข้ามาโอ้หัวใจแกสุดยอดครับเตาฟิกโอ้พยายามกดแต่ยังไม่ร่วงครับโอ้โหยังไม่ร่วงนะครับไม่ใช่มะม่วงยังไม่ร่วงครับยังไม่ได้สอยโดนครับโดนงอมโดนสุกโดนสาดทั้งศอกทั้งหมัดทั้งแขวโอ้โหสับเข้าไปสับเข้าไปทีขวาโอ้ยหมอนยันหลังตรงนี้สวยมากหมัดขวาลำตัวจุกไปจุกจุกไปจุกโอ้ยจุกใช่ไหมบอกแล้วว่าต่อยท้องเล็กพี่หนูร้องเหรอร้องต่อยปากนะโอ้ยโอ้ยครับดิ้นใจท้องล็อกใจปากโอ้ยคายพันยางก็เลยโอ้ยหมดยกที่2พักครู่เดียวครับโอ้โหหัวใจแกสุดยอดครับคนนี้ครับเขี้ยวเพชรมาดูภาพช้าๆครับศาสตร์ศอกศาสตร์เข่าศาสตร์แข้งศอกลูกนี้เฉียวๆครับแต่เลือดครับเลือดไหลทันทีครับหมอดูต้องมาดู2ครั้งครับไม่ใช่หมอดูทายทักนะหมอมาดูที่แผลนี่ครับครับผมหมอจิรศักดิ์ภาชาติโอ้นี่ศาสตร์ซอครับเอาล่ะครับศาสตร์ซอแบบนี้มีแต่เลือดครับแต่ว่าศาสตร์น้ำสงกรานต์อย่าลืมนะครับสงกรานต์ปีนี้เตรียมความมันครั้งแรกกับงานไหลใหญ่ที่สุดในโคราชที่โคราชโอ้โหต้องบอกครับพบกับ9ศิลปินจัดเต็มครับ3วันไม่มีสะดุดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้สาดน้ำชุ่มฉ่ำแต่คู่นี้สาดที่สองมีแต่เลือดครับดูครับคนดูโอ้โหหัวใจจะวายเหลือจะเชื่อใส่กันสนุกเลยครับโอ้ตั้งแต่มีแผลแตกมาแกก็พยายามเดินไปเกมเลยครับเขี้ยวเพชรยกที่3ครับเร่งไปเยอะครับสำหรับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลในยกที่2ยกที่3ก็ยังขยับเข้าหาครับแต่ด้านของโมฮัมเหม็ดเตาฟิกนี่ยังมีความมั่นใจนะครับยังแข็งแรงอยู่ยังสู้ไหวอยู่แล้วแกใหญ่ซะด้วยสิเตะมาโอ้ดีครับหมัดขวาของเขี้ยวเพชรครับพยายามต่อยขึ้นไปถ้าดูตามรูปร่างมวยเนี่ยเขี้ยวเพชรนี่ต่อน้ำหนักให้เยอะแล้วครับเกดูสูงใหญ่กว่าครับและก็ทนอยู่นะทนได้นะถ้าเวทต่อเวทป้อนต่อป้อนผมว่าไม่แน่นะต้องแบกความสูงแบกน้ำหนักเขาแล้วครับเขี้ยวเพชรครับคือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเตาฟิกเนี่ยเขาใหญ่โดยธรรมชาติหนักโดยธรรมชาติครับจะโดนเตะไปครับเมื่อสักครู่ของเขี้ยวเพชรเจตไทยสดแทงขวามาไม่โดนอมัดขวาจิ้มไปยกนี้ก็เริ่มจะพอนแล้วครับ2ยก
ได้ไปเยอะครับตุนไปเยอะครับแต่ว่าฝากรอยแผลเอาไว้ถ้าหนุ่ยยังพลบอกฝากรอยเท้าแต่นี่ฝากรอยแผลอย่างที่บอกก็รอยแผลเป็นลักษณะของนักสู้ครับแน่นอนหนุ่ยยังพลฝากรอยเท้าพี่สมจิตฝากรอยแผลอย่าลืมครับถ้าหิวก๋วยเตี๋ยวไก่โรตีไปที่ไหนแวะที่พี่มายครับขอบคุณครับครับผมไม่ผ่านปากช่องหรอผ่านปากช่องต้องแวะก่อนครับแวะไปกินแวะครับ แวะเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันขอบคุณโอ้เลือดยังไหลอยู่นะครับสำหรับเตาฟิกโอ้ต้องบอกว่าวางแผนมาดีแล้วฟิตซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเขี้ยวเพชรโอ้โหเตะตวัดสองชั้นยกสองแกเร่งเยอะนะเขี้ยวเพชรอ่ะเร่งเยอะแต่ยกที่สามก็ยังถือว่าเรียบแรงยังดีอยู่เพราะพี่ว่าเลยครับก็ซ้อมอยู่นู่นแหละครับที่กองทัพภาคที่สี่ครับขอบคุณท่านแม่ทัพด้วยครับที่เปิดโอกาสให้กับเขี้ยวเพชรนั้นมาชกกับไทยไฟของเราต้องบอกว่าตอนนี้เป็นดาวดังของไทยไฟไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผมเป็นแชมป์ไทยไฟลีกด้วยชกทุกไฟนี่คือผลผลิตของไทยไฟลีกครับนะครับได้มาเป็นขึ้นสู่ไทยไฟใหญ่ในครั้งนี้ชกไม่ผิดหวังครับแหมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับเขี้ยวเพชรตัวนี้ถึงแม้ว่าจะพลาดโดนศอกมีแผลไปก่อนแต่แก้กลับคืนได้ครับกับการสับศอกขวาแล้วก็ความฟิตแข็งแรงในต้องยกให้เขี้ยวเพชรครับในส่วนของเตาฟิกเองก็ถือว่าสู้เต็มที่ถูกต้องครับผมแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยครับเสียบมาจะเตะคืนครับที่สำคัญอายุยังน้อยครับยังพัฒนาได้อีกเยอะสำหรับเตาฟิกความเป็นมวยความป้องกันตัวเองก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นี่ครับดูสลับขาแม่ยังก็เขาน่าจะรู้แสนชัยมาเยอะครับผมในการสลับขาสลับขาหลอกสลับขาหลอกเป็นผีแมนยูผมเมื่อคืนเลยชีวิตฟังรถเศร้าแพ้ขาบ้านแพ้ขาบ้านมีกลองเถอะครับยกสุดท้ายโอ้โหดูครับภาพสวยงามตรงนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาใดๆครับแต่อยู่ในหัวใจของนักมวยทั้งคู่ครับสุดยอดครับโมฮัมเหม็ดเตาฟิกและเขี้ยวเพชรเกียรติไทสนภาพกว้างแบบนี้ครับทางช่อง8กดไปเลข27ครับคนดูมาเนืองพรหมทัศน์ครับเนืองแน่นเลยทีเดียวช้าอีกทีในยกที่3จังหวะแข้งของเขาครับจับได้แล้วนี่ครับหมัดขวาครับพยายามวาดพยายามกวาดไปแล้วครับนี่ครับเล็กกว่าแล้วไงครับพยายามขึ้นก้านคอไปเลยเกี่ยวเพชรลูกนี้เตะ2ชั้นหลอกแล้วตวัดข้ามหัวดูสิครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าเตะสูงข้ามหัวได้โอ้โหเลยไปได้ยังไงน่าเชื่อเหลือจะเชื่อมั้ยลูกนี้โอ้วางแข้งขวาซี่โครงนี่แดงเผือกไปแล้วครับทางด้านของมูฮัมเหม็ดเตาฟิกโดนพิษแข้งเข้าไปเลยครับเขามีแข้งมีหมัดมาครับคือเราเนี่ยก็มาพลาดแตกตั้งแต่ยกแรกการผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับเชิญครับคุณเป๊กบนเวทีตัวจริงกันทั้งคู่สำหรับลุ้นไทยไฟท์ฆ่าเชือกสังวินเลือกตัวจริงนะฮะเลือดสาดกันเลยนะครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะครับและ the winner is เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลไทยโอ้โหตอนอย่างนี้ครับมวยมันๆจากไทยไฟนะดูลีลานะครับแตกเป็นแตกกันไปเลยฮะเอาละครับนี่คือความมันของมวยฆ่าเชือกนะครับอย่างไทยไฟนะครับยังมาสะใจต่อแน่นอนแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับRock Muay Thai